งจรปิดตัวนี้นะครับอยู่ที่บริเวณเรือสินค้าณจุดเกิดเหตุซึ่งได้บันทึกภาพไว้ในช่วงเวลา 1:56 นาทีเป็นจังหวะที่รถเก๋งคันเกิดเหตุนั้นได้ขับรถมาจากถนนเส้นหลักถนนสายการท่าเรือก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในท่าเรือแห่งนี้ส่วนจะเดินทางมาได้เช่นไรนั้นยังไม่มีข้อพิสูจน์ชี้ชัดนี่นะครับรถได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วคนขับนั้นได้พยายามเปิดไฟขอทางเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วว่าตัวเองนั้นวิ่งมาบนเส้นทางที่ผิดนะครับส่วนจะมีการเปิด GPS ก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแต่ในตอนนี้รถนั้นได้ตกและจมหายลงไปในทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน้องขึ้นมาได้ไงครับเนี่ยว่ายน้ำมาครับคนเดียวเลยเหรอใช่ที่เหลืออีก2คนอยู่ในน้ำไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าหนูตะโกนเรียกแล้วหนูตะโกนเรียกอยู่ตรงสะพานเนี้ยค่ะพักหนึ่งแล้วหนูก็ไม่เจอเพื่อนแล้วหนูก็เลยบอกว่าให้ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยก็ไม่มีใครได้ยินแต่หนูขึ้นมาจุดนี้แน่นอนนะไม่ใช่จุดนี้ครับขึ้นจุดนู้นขึ้นจุดนู้นเหรอใช่หนูว่ายน้ำไปเรื่อยๆอ๋อครับแต่ว่ารถตกจุดนี้ก็ไม่แน่น่าจะประมาณจุดนี้แหละครับเพราะว่าตัวหนูว่ายข้ามสะพานอันนี้ไปอืมครับใช่ค่ะครับแล้วหนูก็ข้ามไปเรื่อยๆคือตอนแรกหนูจะขึ้นอยู่ตรงทุ่นน้ำที่มันเป็นสีส้มอะค่ะแต่หนูพยายามขึ้นอยู่ประมาณ 7-8 รอบแต่หนูก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าแรงเอาไปแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็แล้วก็แล้วเหมือนเปิดประตูแล้วก็พูดว่าพยายามจะหนีจะหนีเลยบอกว่าใจเย็นๆแล้วกลับไปที่บ้านแล้วสักพักช่วง 1:56 ใช่พี่เดี๋ยวพี่ตีมาโหลดอยู่อาจจะยังไม่ถึง